เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะพาคุณผู้ชมไปดูที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่กันหน่อยค่ะตลอดปี2023ที่ผ่านมานะคะต้องบอกเลยว่าจีนเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวและจีน,นสามารถส่งออกรถยนต์ได้เกือบ5ล้านคันนะคะสูงสุดเป็นสถิติใหม่เลยทีเดียวแล้วก็เพิ่มขึ้นเกือบ60%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นนะคะแรงหนุนสําคัญก็คือรถยนต์ไฟฟ้าค่ะที่ส่งออกได้เกือบเท่าตัวเลยค่ะ สมาคมผู้ผลิตรถยนต์จีนเปิดเผยว่าตัวเลขการส่งออกรถยนต์ในปี2023ที่ผ่านมามีจำนวน4 9 1 0 0 0 0คันค่ะเพิ่มขึ้น57.9%จากปี2022ที่ส่งออกรถยนต์ได้ประมาณ3 1 1,000 0คันอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะเป็นอน,นิสง์มาจากการส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่หรือว่า NEV ค่ะที่แบ่งออกเป็น4รูปแบบก็คือรถยนต์ไฮบริดปลั๊กอินไฮบร รถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%และรถยนต์ที่ใช้พลังงานฟิลเซลนะคะในปี2023ค่ะจีนส่งออกรถยนต์กลุ่ม NEV เกิน1ล้า0 00 2 0คันเพิ่มขึ้น77.6%นะคะเมื่อเทียบกับปี2022โดยเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%หรือว่า EV ค่ะมียอดการส่งออกเพิ่มขึ้น80.9%ส่วนรถไฮบริดนะคะส่งออกได้เพิ่มขึ้น47% ยอดผลิตรถยนต์ในประเทศจีนตลอดปี2023นะคะมีจำนวนประมาณ30ล้านคันค่ะเพิ่มขึ้นประมาณ11.6%ตลาดส่งออกรถยนต์หลักของจีนก็คือยุโรปเช่นอังกฤษสเปนเบลเยียมรวมถึงเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้อย่างบ้านเรานะคะโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะสมาคมรถยนต์ส่วนบุคคลของจีนมั่นใจว่าย,ยอดส่งออกรถยนต์ในปี2023จะทำให้จีนแซงญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้ส่งออกรถยนต์มากที่สุดในโลก และสำหรับในปี2024นี้นะคะสมาคมผู้ผ,ผลิตรถยนต์จีนก็คาดว่าจะส่งออกรถยนต์ได้ประมาณ5ล้าน5แสนคันค่ะในกูหุยนานนะคะผู้จัดการทั่วไปของบริษัท GAC Ion ค่ะผู้ผลิตรถยนต์ในกลุ่ม N EV ระบุว่าข้อได้เปรียบอุตสาหากรรมรถยนต์จีนก็คือห่วงโซ่การผลิตหรือว่าซัพพลายเชนที่สมบูรณ์แบบนะคะซึ่งทำให้สามารถผลิตรถยนต์พร้อมส่งมอบได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงค่ะ